Action. ใครใครไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพจะอยู่หน้าตรงหน้าเฉียงหน้าตามภาษาเย็นวันที่ผ่านมาหายตัวครับโอ้โหสมบกสมบันเนาะกรุงเทพกับบ้านคริสตีล่างเดินทาง6ชั่วโมงเต็มๆนะไป6ชั่วโมงกลับอีก6ชั่วโมงไม่ใช่น้อยนะครับแล้วมาแล้วไปจะเท้าความหลังกระทั่งเดินหน้าไม่ได้ทักท้วงให้รู้ไปทำหน้าที่หนึ่งหน้าที่โดยสำนึกนึกว่าพลังงานบริสุทธิ์นี้สามารถช่วยรักษามนุษย์ได้สำนึกเป็นเช่นนั้นเมื่อมนุษย์เจอสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการเรียกว่าสารหนักจะเป็นการกินเป็นการดมนะมันก็ต้องเข้าทางปากทางจมูกพวกสารหนักโอ้ยโรงงานที่เขาทำตะกั่วดูสิครับเวลาเขาร่อนเอาสิ่งที่ดีๆไปสิ่งที่ตกตะกอนลงก้นมามันตกอยู่ในแอ่งน้ำแต่ว่ามากเป็นระดับตะกอนมันเป็นเม็ดๆเลยเม็ดๆไม่ใช่เม็ดยาวนะความลึกเป็นเม็ดๆเม็ดสองเม็ดในแต่ละบ่อแต่ละจุดงั้นใครก็ตามที่ลงไปเล่นไปกินไปทำอะไรมันก็ซึมซาบเข้าไปในผิวกายโอ้นะฮะพูดแล้วมันก็หวังว่าถอยหลังไปห้าดีจะเกินไปแล้วมาสำคัญว่าจะทำไงล่ะ กระทรวงก็มีทั้งกระทรวงสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เหรอกรมทั้งกรมสาธิตมนต์สิ่งแวดล้อมเออที่เขาทำอะไรกันอยู่นะไหนๆก็ไหนมาถึงไปไงดีเอาไงครับท่านประธานหมดสภาพเหมือนกันนะลุงออกไอ้ไม่เป็นนั่นนี่ทำไงได้ล่ะไปมาๆก็เอาละดีเนาะวันนี้ดูสิกายอาสาใจพัฒนาก็ต้องใช้ปัญญากำกับกายอาสาใจพัฒนาก็ต้องมีปัญญากำกับใช่ไหมปัญญาคืออะไรคือภาษาง่ายดีปัญญาเนี่ยคือภาษาใจก็คือภาษากายก็คือภาษาเอ๊ะมันจะก้าวข้ามภาษาได้หรือเปล่าเนาะก้าวข้ามภาษามันมาเป็นอะไรก็ต้องมากับกิริยาใช่ไหมกับกิริยามีภาษาไหมครับมีไหมครับก็มีความคิดนะไม่ใช่ภาษาเนาะไม่ใช่ภาษาถ้าพูดแล้วเป็นภาษาเขียนก็เป็นภาษาถ้าความคิดก็คือใจไม่ภาษานะ
ใจกับกายสัมพันธ์กันกายต้องรู้สึกรู้สึกก็คือประสาทนะคำว่ารู้ใช้ประสาทประสาทกับกายเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันอีกโอ้จะไปไหนรอดเนาะเป็นเช่นนั้นทำไงต่อหนักใจเหมือนกันนะครับในการที่จะเล่าสู่ฟังในทางที่มันลึกๆแหลมๆคมๆเพราะไม่มีที่สุดครับก็ต้องใช้ภาษาเป็นของกลางใช้ภาษาเป็นสื่อกลางในการที่จะอธิบายความเป็นธรรมชาตินะความเป็นธรรมชาติโน่หนักใจผมก็หนักใจนะหนักใจจริงๆในการจะทำไงเนาะผู้คนจึงจะเข้าใจในสิ่งที่ลุงออกกำลังจะพยายามหาวิธีเล่าให้ฟังก็หลายรูปแบบหลายลีลาแต่กันเยอะทีเดียวแล้วยังไงจะไปซุปเปอร์วีอิ่งเลยยิ่งไปกันใหญ่เอาง่ายๆตื่นๆผมบอกว่าที่สุดแล้วนะฮะมันก็จะมาลงที่ร่างกายของเราใจของเราแล้วก็จิตของเราทั้งหมดล้วนแต่เป็นภาษาใช่ไหมครับถ้าใช้ภาษาสื่อสารกันและกันมันก็ยิ่งไม่มีทางที่จะล่วงรู้ไปได้เลยเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจให้ได้ตรงกันภาษาคือสิ่งสมมติเพราะฉะนั้นต้องอาศัยสิ่งสมมติมันตัวยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยลองดูจึงจะเข้าถึงในภาวะทางลึกหรือว่าเป็นทางด้านใจกับด้านจิตนะครับใจกับจิตต้องใช้ทางลึกจริงจึงจะได้ส่วนทางกายนี่ก็ถือเผินๆมันมีกายกับใจนะฮะจะต้องสัมพันธ์กันอยู่ก็สังเกตครับกายกับใจให้ความสัมพันธ์กันอย่าลืมร่างกายความรู้สึกความรู้สึกก็คือระบบประสาทนะครับจำหน่อยจำไว้ก่อนเพราะยังไงมันก็หนีไม่พ้นอธิบายเชิงลึกนะมันจะเป็นเช่นนะส่วนทางด้านใจกับจิตเนี่ยใจนี่ก็คือความนึกความคิดอย่าลืมไปนะครับไอ้ความนึกความคิดมันจะเกิดมีได้ก็ต้องอาศัยกายเป็นตัวเริ่มต้นเช่นได้ยินเช่นผมหลับตาพูดเวลาเนี่ยได้ยินเดี๋ยวจิ้งจกก็ร้องให้ฟังอย่างนี้เป็นต้นใช่นะทางด้านกายมันต้องมาก่อนกายก็คือหูได้ยินเข้าหูสู่ใจคิดจิ้งจกตุ๊กแกม้าเห่าม้าหอนว่าไปอย่างนี้เป็นต้นหอนเสียงหน้ากลัวเสียงน่าเกลียดเสียงหิวเสียงกำลังจะผสมพันธุ์กันประมาณนั้นนะครับมันมีแตกต่างนะเรื่องสุนัขเนี่ยเพราะฉะนั้นใครล่ะเป็นคนตั้งข้อสังเกตว่าสุนัขตัวหนึ่งเวลามันเปล่งเสียงมาแล้วมันรู้สึกอะไรอยู่เงี้ยหิวเป็นยังไงนะดุร้ายเป็นยังไงเห็นไหมฮะแล้วก็จะผสมพันธุ์กันเป็นยังไงถ้าใครสังเกตมันก็จะได้พวกนี้นะครับทีนี้เข้าตาเหมือนกันตานี่คือร่างกายพอเวลาเข้าตาสู่ใจใช่ไหมใจก็ต้องมาคิดไอ้ความคิดนึกตรงนั้นแหละถ้ามันย้อนไปย้อนมานะฮะระหว่างกายกับใจเห็นเข้าตาลืมตามอง
คิดคิดไปคิดมาคิดไปคิดไปแล้วกายก็ตอบสนองเช่นขนลุกขนพองไอ้เจ้าขนลุกขนพองนี่คือระบบประสาทเป็นทำงานให้เรารู้สึกแปลว่าเกิดสติสติมีไหมรู้สึกมันกี่คำเนี่ยเวลาเนี่ยไม่ใช่กายกับใจนี่นะจะมาเนี่ยหูกับเข้าหูสู่ใจหูกับใจใช่ไหมครับระบบประสาททำงานรู้สึกลองโยกๆกันดูครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับถ้าสนใจใฝ่รู้เรื่องของตัวตนอันเป็นตัวของเราเองนะครับให้ความสำคัญกันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเดิมๆผ่านๆมาคงจะไม่ได้ให้ความสำคัญเพราะว่าไม่มีใครมาทักท้วงมากระตุ้นต่อมความคิดมีแต่กระตุ้นต่อมความเชื่อผ่านๆมาที่นี่นะครับเราไม่กระตุ้นต่อมความเชื่อนะครับเพราะถึงบอกว่าอย่าเชื่อเห็นไหมฉากยุ่งหลังนี่อย่าเชื่ออย่าเชื่อใช่ไหมใช่สิเพราะฉะนั้นก็ภายใต้เงื่อนไขคำว่าอย่าเชื่อนะก็ต้องการจะให้คิดนั่นเองครับพอคิดโยกไปขากลับโยกไปขากลับเนี่ยความรู้สึกมันจะเกิดเองครับผมเอาโมเดลหนึ่งโมเดลก็แล้วกันในระหว่างนี้ก็เอาเข้าหูสู่ใจเพราะว่าเข้าหูสู่ใจเนี่ยผมมันจะไวกว่าทุกเรื่องนะไวกว่าทุกเรื่องไวกว่าเข้าตาสู่ใจไวกว่าเข้าจมูกสู่ใจหรือเปล่าได้ครับเพราะว่าเข้าหูมันเป็นภาษากระตุ้นให้ด้วยนะครับเข้าหูสู่ใจนะจะเร็วกว่าของการประสานสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจใจกับกายกายกับใจใจกับกายนะครับถือเป็นหลักครับตัวนี้ถือเป็นหลักเป็นโมเดลหนึ่งในการเริ่มต้นความคิดสำหรับใครก็ตามที่เป็นนักคิดนักคิดในเรื่องของตัวเรานะถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่อยู่นอกตัวเราก็อีกกรอบหนึ่งวิธีการหนึ่งในการที่จะทำความรู้จักกับสิ่งภายนอกตัวเราส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยก็น่าจะเป็นการประกอบอาชีพหรือเป็นการเรียนรู้ภายนอกนะครับเป็นการเรียนรู้สิ่งรอบภายนอกเพื่อจะให้ดำรงเรื่องเดินต่อไปอีกในชีวิตจริงๆเนี่ยใช่ไหมครับไม่งั้นก็ไม่รู้จักภายนอกว่ามันสามารถชีวิตดำเนินต่อไปไม่ได้นะครับก็ขอให้เข้าใจในส่วนนั้นแล้วมันจะทำอะไรต่างๆได้ในวันหนึ่งข้างหน้าอย่างเงี้ยโอเคนะกลับมาถึงเรื่องใจกับจิตต่อใจกับจิตคำนี้ก็เป็นคำที่น่าจะเป็นคำหลักคำหนึ่งนะ ใจสงบใจสงบมันเป็นยังไงใจเนี่ยมันเวลามันคิดบวกคิดดีคิดลบตรงข้ามคิดลบมันก็ไม่ดีลงล่างให้ถือว่าจุดนี้เป็นจุดเริ่มเรื่องความคิดเอาคิดดีคิดบวกคิดร้ายก็คือคิดลบก็ลงล่างไปหรือว่าตรงข้ามนั่นเองทำไมต้องมีคำว่าคิดดีคิดลบคิดดีมันเป็นธรรมชาติครับมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติธรรมันยานามคำว่าดีกับชั่วเป็นสามัญสามัญใช่เพราะโลกมันมีแค่สองขั้วดีกับชั่วขาวกับดำไอ้ตัวใสไม่มีกับดำต่ำกับสูงยาวกับสั้นกับความหนักกับหลังล่างกับนะโลกนี้มีสองขั้วจำหน่อยครับนี่เป็นกระแสโลกเลยครับเป็นวัฏฏะเลยล่ะมันเป็นเมื่อมันเกิดก็เป็นวัฏฏะมันหาจุดจบไม่ได้เพราะว่านิจังหมุนเวียนเปลี่ยนไปในวัฏฏะอันเป็นที่น่าสงสารอย่างยิ่งยุ่งผมเลยหลงจ้องสารเสวียนภพภูมิเนี่ยผมพูดประจำคำพวกนี้ติดปากมาตั้งนานตั้งนานแล้วคนนี้
เมื่อมันเป็นเช่นนั้นก็ต้องยอมรับสภาพโดยส่วนเดียวแล้วจะหยุดวัฏฏะได้ยังไงทีเนี้ยก็ต้องทำความเข้าใจกันครับจะหลบหลีกหนีเลี่ยงไม่ทำความเข้าใจไม่ได้ทั้งส่วนทั้งด้านดีและทั้งที่ด้านเลวกันแล้วกันต้องเข้าใจให้ได้แล้วจับตาช่างนั่งพิจารณาให้มันเท่าเทียมกันเรียกว่าใจเป็นกลางหรืออุเบกขาเมื่อใจเป็นกลางอุเบกขาแล้วถามว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับสมองใจเป็นกลางอุเบกขาสมองเนี่ยมันมีที่ว่างอะไรให้อะไรให้จิตไปสถิตที่สมองจิตคืออะไรก็ภาษาอีกแหละนี้ไม่พ้นเรื่องของภาษาอยู่วันนี้ครับจิตนะรหัสหรือว่าให้นิยามคำว่าจิตจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาขณะนั่งหรืออยู่ในท่าต่างๆตรงนี้ความสว่างมันเป็นคำเห็นสว่างเป็นมาเพราะนั้นตัวนามนั้นเนี่ยจึงไม่ใช่ภาษาครับภาษามันเป็นรูปนามเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาใช่ไหมความมืดมันเป็นนามนะครับความสว่างก็เป็นนามเนี่ยความสว่างนะเราเห็นนามแล้วในตาเราค่อยๆทำนะครับเรื่องนี้ถ้าไม่ทำแล้วจะไม่รู้ว่าลุงหงอกกำลังพูดถึงเรื่องอะไรครับไหนทำได้นะก็จะอะไรก็จะง่ายๆแต่วิธีการครับนะอย่างเช่นท่านมีไฟแช็กที่บ้านใช่ไหมนะหลับตาไว้แล้วก็ไฟแช็กแค่นี้มันจะเห็นเป็นสีหรืออย่างเงี้ยมันจะต่างขึ้นมาเองเป็นสีแดงอะไรก็ว่ากันไปนะง่ายๆครับเป็นหลักง่ายๆของการจะนำพาเข้าสู่ความสว่างนะเป็นตัวกระตุ้นให้เห็นแค่นี้ตามไปโอเคไหมครับเห็นเป็นสีนี้เป็นนามเห็นในตาโอเคไหมอันนี้กระตุ้นเฉยๆนะให้รู้ว่าเออนามเป็นอย่างนี้นะโว้ยใช่ไหมใช่นะใส่เข้ามาโว้ยนิดหนึ่งก็เพื่อนฝูงกันโว้ยนะนามที่ผมกำลังพูดถึงคือเรื่องจิตคือความสว่างนี่แหละแต่น่ะไอตัวความสว่างตรงนี้นะฮะที่มันจะมีขึ้นไม่ได้ใจต้องไปดูเบี้ยขานะครับบอกให้ทราบนะมันมีวันหนึ่งเวลานั้นไม่ใช่แล้วดูมันจะเป็นวันมาฆบูชาเนี่ยนะตามคำสอนก็คือพระอรหันต์ทั้งหมดทุกองค์มาอยู่รวมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะที่ตรงไหนที่ว่าที่ป่าไผ่วัดเวรุวนารามหรือเปล่าที่พระเจ้าพิมพิสารถวายที่ให้พระพุทธเจ้าณวันหนึ่งเวลานู้นนะครับผมเกิดไม่ทันหรอกที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับ จำตำราจำเขาว่ากันมาผิดถูกบ้างประการนั้นจำเขามาง่ายดีนะครับจำหนังสือมาเจ้าก็เล่าให้ฟังมาบอกมาผิดถูกประการกล่าวโทษกันตรงนั้นเพราะมันจำเขามานะใช่ไหมล่ะเออวันหนึ่งเวลานั้นน่ะพระเจ้าตรัสกับพระราหันทั้งหมดเวลาพระราหันทั้งหมดเนี่ยจะต้องทำวันดีไปสั่งสอนมนุษย์เวนยสัตว์ว่าไปและสั่งสอนก็กำกับด้วยภาษาความหนึ่งว่าเมื่อเวลาไปจากที่นี่แล้วเวลาจะไปสอนใครจงสอนให้มนุษย์มันทำดีละชั่วก็แปลว่าก็ต้องให้รู้ว่าดีคืออะไรชั่วคืออะไรให้ได้ตีหัวหมาด่าแม่ด่าแม่ไปสอนเนี่ยดีใครว่าก็ทำบ้านใครบ้านมันนะใครว่าชั่วก็อยู่บ้านเดียวกันบ้านเราดูทีวีเนาะเดียวกันคือบ้านเราทีวีเนาะเออจะคุยกันรู้เรื่องไม่ใช่หรอครับนี่ทำดีละชั่ว
จงทำใจให้เป็นใจผมก็เลยมาเติมว่าเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงเมื่อสมาธิมั่นคงจะดำรงความนิ่งของเริ่มจิตด้วยความสว่างความสว่างในตามาแล้วฮะดำเนี่ยความนิ่งของจิตแล้วจะพิชิตความว่างโดยอัตโนมัติความว่างคือ emptiness มันจะไปเจอพลังงานความว่าง emptiness energy ก็คือความแปรปรวนเจ้าโตเนี่ยมันเนี่ยหมอแน่นอนนะครับมันอยู่หมอเพราะว่าคิดดีสมองก็ไม่ว่างคิดไม่ดีสมองก็ไม่ว่างเอาไงไม่คิดก็ไม่ได้มนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งเอาไงกันงั้นคิดยังไงมันจะหักล้างกันครับดีกับชั่วให้มันหักล้างกันให้มันทอนกันแหละกันไปเห็นไหมฮะต้องชั่งให้ได้นี่เป็นดุลพินิจแล้วเนี่ยนะเป็นวินิจของแต่ละท่านแต่ละคนในชีวิตประจำวันแล้วไปเจออะไรกันบ้างมาบ้างผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสไปเจออะไรกันบ้างนะจะให้ผมบอกแทนเหรอโอ้ยไม่ไหวหรอกพี่นะผมรู้ผมก็เล่าให้ฟังในเวลาเนี่ยว่าผมเจออะไรกันบ้างเมื่อวานเจออะไรกันบ้างวันนี้เจออะไรกันบ้างก็เล่าให้ฟังกันนะครับก็ต้องการจะแชร์กันไม่ใช่หรอครับจะมาท่านเจออะไรบ้างก็ต้องรู้ตรงนั้นใช่ไหมดีบ้างชั่วบ้างเนี่ยมันก็จะวันทอนมันจะหักล้างกันดีเท่ากับชั่วนั่นคือใจสงบเห็นไหมครับเห็นไหมฮะมีแค่นี้เองดีเท่ากับชั่วมันหมดดีหมดชั่วไม่ได้หรอกครับมนุษย์จริงๆนะนะนะแต่รู้ดีรู้ชั่วเนี่ยมันได้ใช่ไหมครับถ้าหากว่ามันจะหมดดีหมดชั่วมันต้องเหนือดีเหนือชั่วเนื้อดีเนื้อชั่วเกินดีเกินชั่วนั่นคือพระอรหันต์นะครับบอกให้ทราบว่าเกินดีเกินชั่วนั่นแหละคือพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงบอกให้ก็ได้เพราะฉะนั้นการที่จะชั่งตวงตัวนี้เข้าไปหาดีชั่วหรือเกินดีเกินชั่วต้องเข้าใจในสิ่งที่ลุงหมอขอที่โอกาสขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าใครปรารถนาสิ่งนี้นะที่ว่าถ้าคนไม่ปรารถนาก็ไม่ว่าอะไรกันนะครับก็ไม่ได้เสียหายใช่ไหมล่ะลองชั่งตวงดูย้ำดีเท่ากับชั่วนั่นแหละเรียกว่าใจสงบนะใจคือความนึกความคิดคิดดีเท่ากับคิดชั่วทำได้ไหมในเวลาเดียวกันคิดดีกับชั่วเนี่ยในเวลาเดียวกันเนี่ยมันคิดดีเมื่อเช้าเนี่ย3 ชั่วโมงคิดชั่วอยู่5 นาทีอย่างเงี้ยมันก็ไม่เท่ากันนะถ้าเอาเงื่อนไขเวลาก็มาเป็นตัวตั้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นในวินาทีเดียวกันดีกับชั่ววินาทีเดียวกันวินาทีนะดีชั่วนี่คือตัวกิเลสพอรู้ชั่วปุ๊บในวินาทีเดียวพลิกไปดีซะแล้วเห็นไหมครับดีวินาทีเดียวพลิกไปชั่วแล้วมันก็ไม่มีผลเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ากิเลสไม่มีผลมีแต่พระอรหันต์นะจะทำได้นะครับเพราะว่าในวินาทีเดียวนะครับอย่างปุถุชนวิสัยอย่างใครต่อใครรวมทั้งลุงออกด้วยก็คงไม่เป็นเช่นนั้นนะครับแต่ลุงออกขออนุญาตหลับตาเล่าให้ฟังขออนุญาตนะขออนุญาตเล่าให้ฟังนะถ้าท่านไม่อนุญาตก็ถือวิสาสะก็เล่าไปตามภาษาลุงออกนั่นแหละจะมาเลยง่ายดีพอไหวไหมพี่เอาล่ะพอเวลามาถึงจุดหนึ่งในเรื่องของใจกับจิตแน่ๆใจต้องสงบใจสงบได้ลบต้องเท่ากับบวกดีต้องเท่ากับชั่วแล้วใจจึงสงบจะพบกับความนิ่ง
พบกับสมาธิที่มั่นคงสมาธิแปลว่านิ่งนะอย่าลืมนะครับอย่านิ่งนะฮะเมื่อเวลากายมันนิ่งแน่วแน่เหมือนตาช่างนะครับเหมือนตาช่างมันนิ่งคือเรื่องร่างกายคำว่าใจสงบคือต้องนิ่งนิ่งกายนิ่งใจนะนิ่งกายสงบใจคำนี้น่าจะสมบูรณ์ที่สุดครับนิ่งใจคนลำบากเอาละสงบอะไรนิ่งกายนิ่งสงบใจโอเคนะเมื่อใจสงบก็คือใจจะนี่จะเป็นอุเบกขานะครับนะซ้ายเท่ากับขวาบวกเท่ากับลบนะดีเท่ากับชั่วค่อยๆทำครับตรงนี้ถ้าหากว่าไม่ค่อยจะนำมาแชร์มาเฉือนกันในส่วนตัวในการปฏิบัติตนตรงนี้ก็จะยากนะครับที่จะเข้าใจได้ที่จะเข้าถึงได้นะครับเหมือนกันที่จะนำมาพลังงานในตัวเองเนี่ยออกมาใช้เนี่ยเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ผมเองพูดว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวของทุกท่านนั่นแหละนะครับมันซ่อนตรงไหนคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะครับซ่อนอยู่ที่ใจก็คือใจสงบนี่แหละครับโอเคไหมครับใจสงบเนี่ยนะตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นคำพูดของพระเจ้าออกจากพระโอษฐ์กับพระทหารในวันมาฆบูชาเมื่อวันนู้นนะครับ 2,000 ปิดชุบผมทำมันคุกนี้ปิดนี้ทำดีจะให้ปั๊บไปตื้อตื้อมันรองในตัวร่างกายใจและจิตของเรามันจะหลับเมื่อไหร่ก็ปล่อยมันประมาณนั้นนะมันก็เป็นชีวิตประจำวันง่ายๆไม่ต้องไปเร่งรัดไม่ต้องไปอะไรกันหน้ากันหนาขอให้เข้าใจกระบวนการในสิ่งที่หลวงกำลังสู่ฟังตรงนี้นำมาสู่ไว้เรื่อยแล้วมันจะเป็นแพ็กเกจเองนะยังดีกว่าไม่รู้จะตัดตรงไหนเห็นใจคนทำสักทีจิตกับใจยังพูดผิดกันมาเยอะหลายคนแล้วทุกวันนี้ก็ยังทุกวันนี้ก็ยังไม่ชัดนะครับอย่างเช่นกำหนดจิตอธิษฐานจิตอาสาเนี่ยผิดหมดนะครับผมตีหัวเข้าบ้านเลยผิดหมดเมื่อมันผิดตรงนั้นอยู่แล้วนะมันก็ไม่สามารถที่จะคนในสังคมก็รับไม่รู้จะเอายังไงอ่ะจำแต่ภาษากันมามันจึงยุ่งไงครับสังเกตไหมสังคมมันยุ่งกันตรงนี้เองนะครับมนุษย์ผู้ซึ่งเข้าใจเรื่องกายใจจิตดีสมบูรณ์และบริบูรณ์เนี่ยมันจะใช้ชีวิตมันจะไม่ยุ่งง่ายทุกอย่างมันจะง่ายนะเพราะฉะนั้นคนที่ปล่อยภาษาจิตอาสาออกมาเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนนะฮะถ้าจะให้คนในสังคมสังคมเนี่ยเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนพฤติกรรมออกมาได้นะอธิษฐานใจนะถูกต้องใจกับความนึกคำอธิษฐานนี่คือนึกคิดอธิษฐานบนบานสารกล่าวนู่นนี่นั่นก็ใจนึกคิดนั่นเป็นนามธรรมเห็นไหมครับอธิษฐานใจนะทำกายให้อะไรให้นิ่งแล้วอธิษฐานด้วยใจภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าโยนิโสมนสิการแปลว่าพร้อมกายน้อมใจพร้อมกายนิ่งน้อมใจความนี้นะพร้อมกายน้อมใจนะโยนิโสเข้าไว้เพราะว่ามันต้องหล่อหลอมใจนะครับต้องหล่อหลอมตัวนี้ให้ได้
พราะถ้าหากว่าใจไม่สงบมันจบข่าวไปไม่รอดสักเรื่องเดียวนะครับแต่ต้องให้เข้าใจตรงนี้มันจะมีโอกาสสงบง่ายๆนะครับพอใจสงบนั้นอะไรก็ได้ง่ายเยอะเลยชีวิตจะใช้ง่ายมากไม่ยุ่งเหยิงไม่ติดขัดไม่อัดร่างกายก็ดีเรี่ยวแรงแข็งขันไม่เป็นโรคเป็นภัยนู่นนี่นั่นมาเกาะกินตัวเราหัวใจเราสุดท้ายทั้งหมดใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกอย่างอยู่ที่ใจไม่ผิดแล้วครับแล้วใครล่ะจะเป็นคนที่อธิบายคำว่าใจได้จะแจ้งชัดเจนกว่ากันและกันทั้งอดีตและปัจจุบันเห็นไหมครับมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับใครล่ะทั้งอดีตและปัจจุบันคำว่าใจใจใช่ไหมครับทีนี้เมื่อใจสงบสมองก็จะว่างพอว่างปุ๊บจิตจะสถิตก็จะเริ่มจิตสถิตในสมองมันว่างเนาะมันก็หลับตาเห็นความสว่างนะฮะแล้วก็พัฒนาความสว่างไปเรื่อยได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นอย่าไปเร่งรัดตรงนี้ไม่ได้เลยครับเพราะมันเป็นอัตโนมัตินะครับเรื่องจิตนี้เป็นอัตโนมัตินะครับจำหน่อยทั้งหมดขึ้นอยู่กับใจเราเรียกว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานแต่จริงๆแล้วจิตเกินกว่าประธานมันจะว่างเท่านั้นเขาบอกว่าใจเป็นประธานจิตมันต้องเหนือกว่าประธานนะครับต้องใช้คำนั้นได้นะครับสรุปก็มาติดที่ภาษาอีกเพราะฉะนั้นภาษาก็เป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจก็หวังว่าท่านที่อยู่หน้าจอนี้ฟังทันลำดับความให้ได้จับประเด็นให้เป็นแล้วอย่าลืมหายใจจะค่อยพัฒนาไปเรื่อยผมเองก็อยากให้ทุกคนทุกท่านได้รับกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าผมสรุปแล้วว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศจริงๆนะเรื่องนี้นะอย่างน้อยก็ต้องยกย่องนะพระศาสดาของโลกเอาไว้ก่อนครับเพราะว่า ถ้ามีพระศาสดาแต่ละพระองค์ในโลกใบนี้มันไม่ต้องพูดถึงคำว่าพระศาสดาเอกทุกๆพระศาสดาทุกองค์มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดจำไหมล่ะทุกวันนี้ถามว่าพระศาสดามีไหมเนี่ยมีตั้งเองไม่ใช่เลยพระศาสดาอะไรก็ได้สื่อออนไลน์เยอะแยะไปนะพระศาสดานู่นนี่นั่นศาสดาหินก็มีศาสดาน้ำก็มีศาสดาเยอะแยะไปอ่ะหาเจอแล้วค่ะใน YouTube แต่สะดุดค่ะโอเคเอานะขออนุญาตดูหน้าจอซิวันนี้มีทั้งหมดกี่พระองค์มาถึงวันนี้มาเจ้าเอกันมีทั้งหมดอยู่34พระองค์นะครับโอเคครับเมื่อวานไม่มาใช่ไหมครับวันนี้ภาพเสียงชัดเจนดีค่ะถูกต้องครับเมื่อวานนี้อ่อนครับอ่อนหมดสภาพหมดสภาพนั่นแหละหมดสภาพจริงไอ้ตรงนี้ไม่ถนัดเลยนะขอเขี่ยไอ้ตรงมือถือมือถอยตัวเองดีกว่าโอเคดูถ่ายทอดสด YouTubeทีวีเอไอเลยปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดเอาเข้าไปปึ๊ดไปในน้องนั้นเนี่ยไปเป็นหรือเปล่าลุงออกปึ๊บเฟสปึ๊ดใจเย็นลุงออกก็เรียนรู้ไปด้วยกันนั่นแหละสดมาแล้วจ้ะปึ๊ดนี่มันมี5ชื่อเองเฮ้ยอันนี้มันมีเยอะกันดูนี่ทั้งนั้นโอเคขอเสียดูหน่อยนะพี่เอาอีกละคนแรกเนาะโอเคเคารพคุณลุงห่างหายไปนานเครื่องของดิฉันไม่ค่อยดีค่ะถ่ายทอดสดไม่ค่อยได้ค่ะคุณอิ่มเหรอบางใหญ่ภาพเสียงดีดำเนินสะดวกโหดำเนินเธอสวยเหลือเกินจบข่าวสุรพลไม่มาสุรพลไปเที่ยวก็เลยมาไม่ทันอยากจะให้ลุงปรับหลุมดำให้ด้วยใช้สมอลทอล์กฟังครับ
สมอลทอล์กฟังเสียงผมพยายามใช้สมอลทอล์กนะครับคนไหนอยู่ใช้สมอลทอล์กฟังเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับแจ้งเพื่อกรุณาทราบเวลามันเข้าหูมันเท่าเข้าสองข้างนะครับเท่ากันมันจะปรับเองครับมันจะปรับมันเองอย่าลืมหายใจก็แล้วกันมันจะปรับมันเองครับเรื่องนี้ไม่ต้องวอรี่ไม่ต้องวอรี่มันเป็นอัตโนมัติมันเองนะครับคุณอะไรคนไกลไกลแม่คนไกลแม่ใช่ค่ะคนไกลแม่คือพลังสาธุขอให้ส่งพลังรวมกับสมดังด้วยค่ะนะครับฟังลุงเคยมีสาระเอาละฟังไปเรื่อยครับไม่ต้องมาชมมาเชียร์กันของพวกนี้นะครับเป็นที่รู้อยู่แก่กายแก่ใจของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับคุณอำนวยโอเคครับผมเอามีอะไรอีกภาพเสียงชัดเจนแค่ดอนเมืองเอาเสียงสะดุดบางช่วงอ๋อคุณซูเนะคุณโยชิซูเนะใครล่ะไม่มีคำถามเลยเหรอมีคำถามมาหน่อยครับผมมีคำถามด้วยเด้อใส่คำถามมาหน่อยครับมันจะได้สืบเนื่องกันนะครับเราคุยกันผ่านจอมีคำถามมานิดนึงจะได้ช่วยอธิบายขยายความเพิ่มเติมนางฟ้านางฟ้าโอเคครับโอเคลำลูกกาภาพเสียงชัดเจนหังไม่ได้เลยคุณเฟอร์นันโดหังไม่ได้เลยแปลว่าอะไรอ๋อฟังกระโถยฟังไม่ได้โอเคครับลุงไปช่วยนักเรียนลุงใจเย็นใจดีสุดๆจ้าเพราะเด็กบางคู่ยังหยอกล้อเล่นกันเฉยเลยไม่รู้คุณค่าที่ไปช่วยเหลือเขาก็ตามภาษาเด็กครับผมก็ดีแล้วที่สามารถที่จะควบคุมเขาได้ครับควบคุมได้ก็ดีโอ้โหแจกเงินคนละร้อยนะเด็กๆวันนั้นนึกสนุก นึกสนุกก็เลยแจกสตังค์เด็กโอ้ยเราไปให้ทุกอย่างนะ โอเคครับเสียงชัดเจนแล้วไม่มีคำถามเนี่ยผมย้ำหาดูคำถามเนี่ยวันที่3มิถุนายนนะครับบรรยายธรรมตามปกตินะครับเปิดเที่ยงถึง6โมงเย็นจาก6โมงเย็นถึง3ทุ่มนำพาสมาธิต่อนะครับอยากจะให้มาอยู่บรรยายบรรยากาศอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันเรียลไทม์ดีนะครับแล้วมันก็ตรงต่อกันชัดเจนมากๆนะครับวันที่3นี่ผมตั้งใจที่จะปล่อยพลังงานออกจากตัวผมนะครับออกจากฝ่ามือผมนี่แหละแล้วท่านก็นั่งอยู่แล้วจะรู้แล้วก็ผ่านหน้าจอด้วยนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะฉะนั้นมาให้ได้มาดูให้ได้ครับเพราะว่าพลังงานไอ้ตรงนี้มันวิจิตรพิสดารมากนะครับมารับเต็มๆครับพลังงานตอนนี้โอกาสที่ผมจะทำพวกนี้จะมีน้อยครั้งนะครับโอเคนะสัญญานะวันอาทิตย์ที่3มิถุนายนนะครับเริ่มแต่เที่ยงอาหารกลางวันก็มากินที่นี่แหละครับที่นี่มีผู้คนบริจาคอาหารกลางวันมากินกันนะครับมากว่าไม่พอก็ตักน้ำเจ้าพยาแล้วก็มียอดมันโยมอยู่ข้างหลังบ้านก็ต้มดื่มกินกันไปกันตายกันประมาณนั้นนะครับเนาะเนาะเนาะฝนตกเน็ตไม่ค่อยดีโอเคครับก็เรื่องของดินฟ้าอากาศก็ต้องปรับตัวนะครับจิตคืออะไรครับตัวคนไทย
ตัวตนภายในคืออะไรครับว่าจิตคือความสว่างเนาะจำครับเป็นภาษาต้องจำนะครับเพราะว่าผมพูดมาไม่น้อยกว่าผมพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37นะครับจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญานะครับจิตคือความสว่างอธิบายว่าใครก็ตามที่เห็นความสว่างขณะที่หลับตาอยู่ในที่มืดผู้นั้นจะเห็นจิตของตัวเองต้องจำภาษาต้องจำนะครับภาษาต้องจำจำแม่นๆก่อนจำไว้ก่อนครับนะมันไม่ใช่ง่ายหรอกที่จะไปเห็นความสว่างในความมืดแต่ต้องจำไว้ก่อนนะเพราะว่าไม่มีตัวจำมันก็ไม่ได้ไม่มีตัวยึดไม่มีตัวมันก็เละสิครับเช่นกำหนดจิตอธิษฐานจิตจิตอาสาเนี่ยไปกันใหญ่เลยเละตุ้เป้เลยนะ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 ลุงออกครับเอาน้ำวางใกล้ๆต้องเอามือเราสัมผัสขวดน้ำไหมครับเพื่อรับพลังงานได้ครับเอามานั่งกอดเลยหนีไปเลยครับนะจะใช่ว่าส่วนไหนหนีบขวดหรือภาชนะหนีไปเลยเป็นผมใช้ขาหนีบแล้วครับหนีไปเลยนะไม่ต้องไปจับชูมันให้มันอยู่ในร่างกายของเราดีโอเคนะคนชั่วหมายถึงคนอย่างไรเดี๋ยวไปถามเขาถามเราดีกว่าเราเคยมีปากมีเสียงกับใครไหมเราเคยทะเลาะเรื่องอะไรกับใครไหมนะง่ายๆครับนะถ้าใครมาชวนเราทะเลาะแล้วก็เดินหนีซะหรือว่าถ้าก็มีใครมาชวนเราทะเลาะเราก็ทะเลาะตอบนะก็ไม่จบก็ต่างคนต่างชั่วแหละครับที่ว่าเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นหยุดที่ตัวเราตัวเราอย่าเริ่มมันจะเริ่มก็ต่อเมื่อมีวาจากับอากัปกิริยาเท่านั้นแหละครับที่จะทะเลาะกันมนุษย์มีวาจาก่อนใส่วาทกรรมไปก่อนเสร็จแล้วก็มีอากัปกิริยาทำประชดประชันกันนะฮะมนุษย์จะทะเลาะกันก็มีสองนัยยะเนี่ยเร็วที่สุดโอเคไหมงั้นเราต้องไม่พูดเรื่องใดๆที่เด็กจะเสียใจหรือจะร้องไห้ก็ว่าได้เห็นไหมครับแปลว่าต้องไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีให้กับเด็กให้เด็กเสียใจเห็นไหมครับถึงขั้นนั้นนะไอ้เรื่องถือศีลกินเจไม่ต้องไปพูดหรอกนะเอาแค่ดินตื้นเนี่ยผมว่าพฤติกรรมกิจกรรมพวกนี้มันจะเหนือกว่าศีลซะด้วยซ้ำไปศีลได้แค่ท่องบทท่องจำโอเคไหมก็ปากเราเนี่ยอย่าไปใช้ภาษาเราทำให้เด็กเขาเสียใจเงี้ยก็ไปว่าเขาไปด่าเขาสุดแท้แต่โดยพวกยิ่งไปตบตีเขาเงี้ยนะแค่นี้มันก็รู้แล้วไอ้คำว่าชั่วกับดีถ้าเราไม่ที่วันแล้วก็เป็นคนดีนะครับพอได้นะครับเนี่ยมันผมว่ามันหลักง่ายนะมันสามัญญานามที่สุดแล้วครับสามัญเนาะโอเคคิดว่าคงไม่ขยายความไปมากไปกว่านั้นพอเวลารู้จุดนี้แล้วมันก็นำเอาโมเดลที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยไปใช้กับคนอื่นในโลกทั้งหมดได้นะครับโมเดลคือตัวหลักของมันใช่ไหมรู้หนึ่งเดียวก็รู้หมดใช่ไหมขอถามว่าคนใกล้จะตายจะพูดนำจิตเขาอย่างไรดีครับบางท่านพุทโธวันที่3ผมจะเอาขนมจีนมาเสริมเขียวหวานครับโอ้โหยอดเยี่ยมกว่าเทียมโทนนะครับนะทีนี้แม่ครัวคงจะฟังอยู่เวลานี้นะครับคงจะดูหน้าจอในแม่ครัวเขาชื่อขนมวันนะแม่ครัวที่นี่นะครับนะเขาดูแลมาตั้งนู้นยุคเกียรติกายนั่นครับกี่ปีมาแล้วนะอาหารการกินใครไปใครมานั่นก็คือสิ่งหนึ่งด้วยความยินดีครับคุณไพโรจน์นะฮะขอน้อมรับกับอาหารการกินใครมีแล้วก็ติดมาของอยู่ของกินไม่มีอะไรหากว่าร่างกายเรากระแทกกับสิ่งของเกิดความเจ็บปวดแต่หายรวดเร็วความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการกระแทกยังอยู่แต่ไม่เจ็บมากเป็นเพราะว่าร่างกายเราฟื้นฟู
ตัวเองได้ไวหรือเราแยกโฟกัสออกจากความอยู่ได้ดีมากครับคำว่าแยกโฟกัสดีมากครับนั่นคือสติครับนะครับแปลว่าแค่ล้มเฮ้ยมีแค่ล้มไม่ได้ถ้าร้องโอ้ยตามแล้วก็นั่นแหละครับไปเลยถ้าร้องโอ้ยตามเนี่ยไปเลยครับมันแทนที่มันจะหยุดนะมันเหมือนกับไม่รู้ว่าถ้าร้องโอ้ยตามอดครวญนั่นแหละครับนั่นนะฮะเข้าเลยแหละครับแต่ถ้าเรารู้เอ้ยล้มแค่นี้แท้ก็แท้นั้นก็เจ็บนิดหน่อยเนี่ยเรารู้ทันคำว่ารู้ทันนี่คือสตินะครับคุณโยชิซุนนะฮะซุเนะโยชิซุเนะโอเคนะเอาเป็นว่าที่มันเจ็บผมก็เจ็บพอเจ็บปุ๊บอึ๊กสะกดซะหน่อยอ่ะแต่นี่ตกใจร้องโวยไว้ให้ขอความช่วยเหลือไม่ต้องนิ่งปุ๊บแล้วก็พลิกอะไรเนี่ยการมีสตินี่นะครับมันก็เป็นยาขนานเอกของวินาทีนั้นได้โอเคไหมครับการมีสติที่เร็วไวมันก็เป็นยาขนานเอกของวินาทีนั้นได้โอเคนะจำเป็นหลักครับคุณหลายๆท่านที่อยู่หน้าจอนะครับเวลาถูกกระแทกแดกดันยกเว้นถูกเมียตบเอาไหมโทษทีนะไปนิดนึงขอไปหนักไปหน่อยนะหนักขอไปหลุดนะครับนะขอให้ยังไงคุณกนกวันจิตผู้พักดีเนี่ยพื้นที่ของความว่าง94,000กว่าจักรวาลมีพื้นที่แค่5%ใช่ไหมครับนี่ไงอยู่หน้าจอคุณกนกวันเนี่ยในแม่ครัวเห็นไหมเขาใส่เอี๊ยมไหมภาพคนนั้นโอเคนะสัญลักษณ์กันพื้นที่ของความว่างความว่างน่ะ emptiness ทั้งหมดเซสว่า 100% นะครับไม่มีอะไรไม่มีโลกไม่มีดวงจันทร์ไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละครับมันเป็นความว่างอยู่ทั้งหมด 100% ทีนี้พอเวลาบิ๊กแบงมันแตกดวงดาวแตกเปรี้ยงดวงดาวนั้นก็มาอยู่ในความว่างไอ้ดวงดาวที่ว่านั้นน่ะทางวิทยาศาสตร์เขาจะบอกว่ามีเพียงแค่ 6% นะครับแล้วทางด้านความว่างก็ยังเหลืออยู่พื้นที่อยู่ 94% นะ 94% เนี่ยฮะก็เป็นที่อยู่ของดวงดาวทั้งหมดแสนโกฏดวงดาวหรือในหนึ่งบอกแสนโกฏจักรวาลตามภาษาของพระพุทธศาสนาโอเคนะครับก็เข้าใจตามนั้นหน่อยก็ดีเหมือนกันมันไม่เสียหายหรอกความเข้าใจไม่เสียหายไอ้ที่มันไม่เข้าใจมันยุ่งมีคนชี้แนะชี้แนวให้เกิดความเข้าใจมันผมว่ามันประเสริฐเลิศสมัยนั้นนะเรียนทางรัฐโตแล้วเรียนรัฐ ดีกว่าแล้วใครล่ะคือครูของเจ้าเห็นไหมครับใครล่ะคือครูของท่านนะคำนี้ถ้าในทางพุทธศาสนานะดูมันว่าจะเป็นพระสารีบุตรก่อนที่จะเป็นพระสารีบุตรนะเป็นลูกมหาเศรษฐีถามพระอัสสชิหนึ่งนะไม่รู้ปัญจวัคคีย์1 ใน 5ก็แล้วกันมีโกนธัญญะวัปปะมหานามะอัสสชิอีกชื่อหนึ่งจำไม่ได้ไม่เคยจำได้สักทีหนึ่งชื่อเอาว่าถามอัสสชิก็แล้วกันเห็นเดินแต่เดินนั้นก็ไม่รู้ละพระนางก็เดินนึงเหมือนเท้าไม่เจ็ดดินนะบอกให้ทราบเขาสงบเรียบนิ่งบอกให้ทราบไว้นะครับเดินงามเขาไม่สายก้นสายอะไรเอวหรอกไม่มีหรอกครับนะไม่มีกระโตกกระเตะเขาเดินนิ่งเหมือนไม่ได้เดินนะบอกทราบไว้พระทหารเนี่ยจะบอกว่าเหมือนไม่ได้เดินเขาจะนิ่งเลยเหมือนลอยหนุ่มน้อยคนหนึ่งก็คือก่อนที่จะเป็นพระสารีบุตรก็ตามหาเนาะตามหาของจริงเห็นพระสุชิตเดินมาหรือว่าทำอะไรก็ไม่รู้เห็นแค่เห็นนะครับก็ถามว่าครูท่านเป็นใครยุคสมัยนั้นต้องมีครูบาอาจารย์เนาะมหาโมนีแล้ววะไปครูท่านคือใครใครคือครูของท่านใครคือครูบาอาจารย์ของท่านเหมือนกับเวลาเห็นใครเนี่ยใครคือพ่อแม่ของท่านพ่อแม่ของท่านคือใครเนี่ยดูไว้ดูหางดูดังดูแม่แล้วก็ดูคนที่อยู่ใกล้ชิดติดพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีกับกิริยาคนรู้เห็นก็อยากจะรู้เห็นตามอันสำนองเนี่ยก็ถามถึงครูถามถึงครูบาอาจารย์เอาแรกฟังกันดีภาษาลิบุตรพอเวลาถามพระตุชีว่าครูของเจ้าคือใครประมาณนั้นแล้วอยู่ที่ไหนมาพระราชชีก็ชี้ไปโน่นนะ
อยู่หลังต้นไม้ต้นนั้นแหละเดินไปเถอะคำว่าหลังต้นไม้มันบอกอะไรรู้ไหมฮะบอกว่าจุดสามจุดนะถ้ามันตรงกันมันก็เป็นเส้นตรงเส้นหนึ่งนะครับนึกไหมครับจุดที่หนึ่งคือจุดที่ยืนคุยกันน่ะจุดที่สองคือต้นไม้หลังต้นไม้ต้นนี้แหละเดินไปเถอะเห็นไหมฮะแล้วจะเจอครูของข้าเองโอเคไหมครับมันบอกถึงเส้นตรงเส้นหนึ่งเลยนะครับบอกจุดสองสามจุดนะครับนะหรือว่าหลังก้อนหินก้อนนี้แหละโอเคไหมพอได้ไหมครับปัญญานะนี่คือปัญญานะบอกไม่ทราบไว้นะถ้ามีควายยืนอยู่กับหลังควายตัวนี้แหละโอเคไหมครับจุดสองจุดสามจุดตรงนั้นก็เป็นเส้นตรงเส้นหนึ่งนะโอเคนะคนที่สับแสบศาสตร์ทำร้ายคนอื่นเขาจะได้รับผลกระทบไหมครับอ๋อโดนแน่นะกลุ่มแสบศาสตร์ผมพูดมานานนะฮะพวกแสบศาสตร์สายเวทพวกสะกดจิตนะครับก็มันหมดยุคแล้วนะครับบอกให้ทราบไปมันหมดยุคแสบศาสตร์สายเวทนะครับหมดยุคแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าทำนะมันจะมาลงตัวเองนะครับให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเรานะครับนะก่อนมันโทษไม่ถึงเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นอย่างนี้ขอถือโอกาสเล่าให้ฟังค่อนข้างจะหนักหนาโอกาสนั้นนะครับว่าเมื่อสิ้นยุคพุทธกาลง่ายๆเลยเมื่อสิ้นพระศาสดาทั้งหมดโอเคนะแล้วก็สิ้นสาวกผู้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนของพระศาสดานั้นๆทั้งหมดถ้าในสายของพระพุทธศาสนาคือพระอรหันต์นะเมื่อหมดสภาพพระอรหันต์แล้วนะเข้าพระนิพพานหมดเกลี้ยงส่วนทางผมจะเหลือพระองค์เดียวคือพระมหากัสสปะไปซ่อนตัวอยู่ในที่มืดโอเคนะนี่ทางลุงหงอกครับพระศาสดาละสังขารไปหมดแล้วกี่พระองค์ก็สุดจะแต่ในโลกไปเนี่ยไปหมดบนๆแล้วทีนี้สาวกผู้ใกล้ชิดที่ได้สืบทอดพระศาสดามาเนี่ยทุกเม็ดของหลักการคิดกระบวนการคิดการนำต่างๆนะนั่นก็ตัวแทนเนาะในสายพระพุทธศาสนาเรียกว่าพระอรหันต์โอเคนะครับเอาล่ะเมื่อพระอรหันต์สิ้นสุดลงไม่มีพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงบรรดานะบรรดามารทั้งปวงเนี่ยครับหรือว่าฝ่ายอาธรรมโหตีปี๊บตีกลองเลี้ยงฉลองกันหน้าดูมากมายมหาศาลนะเมื่อแมวไม่อยู่หนูก็ขนองไม่รู้กี่พันปีมาทีนี้นั่นแหละฮะฝ่ายอาธรรมเล่นงานหมดนะบอกให้ทราบนะมาถึงวันนี้ก็แล้วกันลุงออกบอกว่าฝ่ายอาธรรมหรือใครก็ตามที่หลงระเริงนะเป็นธรรมพวกสายศาสตร์สายเวทสายใครแต่ใครนะได้รับแน่นอนเพราะมันสู้ธรรมชาติไม่ได้นะครับนะไสยศาสตร์ไสยเวทนี่จะสู้ธรรมชาติไม่ได้นะครับธรรมชาติจะเบรกจะรับเองนะครับไม่ได้ถูกความกดความดันความชื้นบีบอัดกับคนที่ใส่ทำไสยศาสตร์ใส่กับผู้คนอื่นนะจะบอกให้ทราบไว้นี่ลุงหงอกหลับตาเล่าให้ฟังนะผู้ใดก็ตามที่รู้ตัวว่าได้มีมนต์มีคาถามีแรงต่างๆหรือพวกกลุ่มราหูเนี่ยครับกลุ่มไซตอนกลุ่มไซตานก่อนๆนี่โหยขึ้นชื่อลือชามากนะครับใครก็หยุดก็ไม่ได้นะครับแต่วันนี้ลุงออกบอกว่าหมดแล้วครับต่อไปธรรมชาติลงโทษผมไม่เกี่ยวนะผมหลับตาเล่าให้ฟังเฉยๆนะธรรมชาติจะลงโทษเขาเองถ้าไม่ยอมหยุดซอยบันไดเด้อพี่ไอ้ซอยบันไดเด้อพี่ไอ้นะครับนะช่วยไม่ได้จริงๆนะสิบอกให้นะครับเอาละมาถึงตรงนี้ผมว่าผมตอบไปนะบรรดาท่านที่มีควันหลงเรื่องของไสยศาสตร์เจอมาเยอะผมจะบอกนะเจอแน่นอนกันแล้วที่มันผ่านมาตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับลุงเล่าให้ฟังแล้วสลายไปหมดแล้วล่ะครับยืนยันนะฮะผมบอกว่าไสยศาสตร์มีจริงไม่มีแน่นอน 100% เกินต่างหากสิ่งนี้ที่บอกว่าถ้าไม่เชื่ออย่าลบหลู่โอเคไหมครับถูกสอนกันมาเลยล่ะครับถ้าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ทำไมเขาถึงมีฤทธิ์เดชขนาดนั้นถึงขนาดพวกไสยศาสตร์แน่ขนาดต่อไปนี้นะครับว่า
ย่างเช่นว่าเราเดินไปเนี่ยครับเดินไปรอยเท้าเราต้องเหยียบพื้นดินใช่ไหมครับเขาเหยียบไปแค่ดินนั่นแหละดินที่เราเหยียบแค่นั้นไปเข้าอะไรไปเข้ากระบวนการของเขานะครับนะฮะถึงนะพี่นะเออไอแค่เดินเหยียบเนี่ยหรือรองเท้าของเก่าเนี่ยนะเสื้อผ้าพรเนี่ยได้หมดนะเส้นผมนี่หมดนะครับให้รู้ไว้นะครับรูปถ่ายต่างหากได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มไสยศาสตร์เนี่ยแรงมากบอกให้ทราบไว้นะแต่ณวันนี้ไสยศาสตร์ทั้งหมดลุงออกท้าด้วยเดี๋ยวสนยอมรับว่ามีจริงแต่ลุงออกท้าหนึ่งเดียวสู้ลุงออกไม่ได้หรอกมากันทั้งขบวนรถไฟพวกนี้ก็จะมาโดยคาถานะครับผมกลัวแต่มือมนุษย์กลัวตื่นปากกลัวแล้วมือเขาจริงน้องกลัวยาสัตว์เวทอย่างมากก็แค่คาถาไม่สู้สัมมาราสัมมาสัมมาอะไรจะพูดคำว่าสัมมาทังทังสัมมาสัมภควาพุทธังอารัธนานังธัมมังอารัธนานังสังขังอารัธนานังอิสวะอินามะพะทะนะโมพุทธยะท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ผมก็รู้ว่าผมคือใครเงี้ยท่านก็รู้ว่าท่านคือใครเงี้ยนะสู่พระคาถาไม่ได้หรอกผมว่านะทั้งหมดก็ได้แค่นั้นนะวันที่18แจกไม่ใช่เหรอนั่นที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพิมพ์แจกกันบ้านใครบ้านใครไปดูเองแล้ว นะแค่ไหมนะอีกทีนึงครับพ่อจิตใจไสยศาสตร์นะครับไสยศาสตร์เขารุนแรงมากนะครับรุนแรงมันเกินพวกนี้ก็จะทำอย่างเช่นแรม15ค่ำเนี่ยเรียกว่าปล่อยผีเลยครับบอกให้ทราบแรม15ค่ำหนักมากนะครับก็จะไปด้วยความมืดความมืดยิ่งความมืดเขายิ่งชอบนะครับไอ้พวกไสยศาสตร์นี้นะครับมันกลัวแต่ความสว่างนะพ่อนะโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วนะครับมาถึงวันนี้ลุงหัวเล่าให้ฟังเนี่ยเล่ากับคนในบ้านฟังนะครับ20,000กว่าชีวิตเนี่ยฮะอยู่ในบ้านเราดอททีวีเนี่ยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอได้บทรู้ทันกันก็เชื่อว่าจะได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยอะไรโดยศักยวะโดยศักยะของท่านและก็ผมร่วมงานกันแล้วกันนะเพราะฉะนั้นจึงอย่าวิตกอกกับเพื่อนนะรู้จักลุงงอกยายวิตกอกเพิ่มกับสิ่งที่เราฟังเมื่อกี้นี้นะครับหนูโดนเขาส่งวิญญาณผีตายหงรวมทั้งหมด7 ตนมารบกวนกิจการล้มละลายตอนนี้ก็ยังปวดข้อเท้ายังไม่หายเลยนะมานี่รูปครั้งเดียวก็หายแล้วแบบจริงถ้าโดนแล้วก็บอกนะครับนั่นๆนะมาเลยไม่มีปัญหาถ้ารู้ว่าโดนสิ่งนั้นนะครับไม่มีปัญหามือสองข้างกับ1ความเข้าใจท่านนะครับก็1ปากด้วยฮะคนนี้อย่าไปเขาหนักมากจริงๆครับผมก็รู้ว่ามันหนักมากมันต้องตักเตือนกันนะฮะคนในบ้านเราดอททีวีเนี่ยนะครับต้องเตือนกันเรื่องนี้นะครับ หลายคนแก้ตาได้เลยโอเคผมก็พยายามดูทั้งหมดเป็นคำถามนะครับดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรแล้วนะไสยศาสตร์ก็ไล่ฟังแล้วตอบแล้วไล่ฟังแล้วนะครับไสยศาสตร์จะทำอย่างไรจึงจะนั่งสมาธิให้จิตนิ่งเนี่ยจิตนิ่งนี่ผิดแล้วครับให้กายนิ่งครับจำหน่อยครับกายนิ่งใจสงบจำหน่อยครับไม่ยอมเนี่ยมันถูกฝังแบบชิดเลยนะจิตนิ่งเนี่ยนะผมใช้คำมันทุกคำนะมันถูกฝังมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วมันได้ยุ่งนะสมาธิแปลว่าอย่างเช่นนั่งนิ่งโอเคไหมนั่งนิ่งๆนะนอนเอไป45องศาก็ว่าไปได้นอนทำสมาธิไปเลยเนี่ยคำว่านิ่งมันใช้กายอย่างเดียวนะครับนะถ้าเขาว่าใจเดี๋ยวต้องสงบอย่างเดียวถ้าจิตคือสว่างอย่างเดียวนะแต่จิตนิ่งไม่ได้นะครับคุณสาครนะครับ
หนูนั่งเมื่อใดมีแต่บางสิ่งมาแทรกมันก็เริ่มต้นผิดเป็นทีแรกจิตนิ่งทำไมมันเริ่มต้นผิดเป็นทีแรกมันจะไปได้ยังไงล่ะครับแล้วใครล่ะคือครูของเจ้าที่สอนให้นิ่งใช่ไหมมันไม่เอาไหนผมใช้ว่ามันทุกตัวแหละไอ้พวกจิตนิ่งผมบอกมันไม่เอาไหนทุกตัวแหละจริงๆได้แต่คำโน่นนี่มาผมใช้คำว่ามันทุกทีนะสุภาพแล้วเด้อคำพวกนี้นะฮะการฆ่าสัตว์มันต้องจดจ่อดังนั้นการฆ่าสัตว์ถือว่าเป็นสมาธิหรือไม่ครับ เอางั้นเหรอเอางั้นเหรอคิดได้ยังไงว่าไอ้การฆ่าสัตว์มันจดจ่อฆ่าสัตว์มันไม่ต้องไปจดจ่อมันทำลายมันไม่ต้องไปประโยคต่อไปแล้วทำให้เขาเจ็บมันไม่ต้องไปประโยคต่อไปแล้วนะครับชอบไหมล่ะเขาทำให้เราเจ็บบ้างนี่เนี่ยเห็นไหมครับเขาฆ่าเราเนี่ยใครจะเจตนามาหรือปองนะครับเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์พอเริ่มคิดฆ่ามันก็ไม่ไหวแล้วมันต้องไปประโยคต่อไปเด้อนะครับถ้ามีคาถาสายดำถ้ามีคาถาที่ป้องกันได้ขอให้คุณลุงแจกด้วยครับพวกสายดำจะได้หมดก็วันที่18ไม่มาเอานี่มีลายเซ็นด้วยนะโอ้ไม่ใช่มีน้ำแม่น้ำมือเซ็นไม่ทันมีเซ็นด้วยอ๋อมีผมเซ็นให้ทุกคนคาถาเซ็นให้ทุกคนก็แล้วไปผมเวลาผมมีงานผมไม่ประกาศแจกเอาเข้าจริงแจกก็แจกมันก็ไหวเหรอประกาศทีนี้เต็มทำไงนะคนไหนรู้ก็มาแค่นั้นเองใช่ไหมแจกครั้งเดียวปีละครั้งก็แจกทั่วๆไปไม่เอานั้นมันก็ไม่ขลังใช่ใช่ไหมแกนะโทษทีผมตอบหมดแล้วนะตอบหมดแล้วนะในจอนี่หมดแล้วนะครับหน้าจอ YouTube ยังไม่ได้ตอบแล้วเหรอมีเหรอนะช่วยไปแล้วอ้อยอ่านให้ฟังหน่อยนะเขียนอ่านเยอะเหลือเกินขณะนอนทับสมาธิแล้วเห็นความสว่างในตาแล้วจะเกิดความร้อนบริเวณรอบๆตาด้วยจ้ะโอเคเลยนะคุณภาษาคอนแหละโอเคครับค่อยขอให้ยิ่งมีความร้อนในตัวเพิ่มขึ้นยิ่งดีมากนะครับดีมากนะครับมันจะเบิร์นนะฮะมีความร้อนยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาตามมันไม่ใช่ร้อนแบบเราเป็นไข้นะครับก็เป็นไข้ตัวร้อนนั่นอีกเรื่องนึงนะครับคนละความรู้สึกนะครับจำหน่อยนะครับก็ดีครับที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายนะฮะก็อยากจะให้เข้าใจไม่อยากจะให้เชื่อนะครับจำหน่อยครับเพราะคำว่าเชื่อนี่มันไม่นะยังไงก็ไม่นะครับมันจะนะเชื่อปุ๊บมันโง่ปั๊บทันทีนะครับคำว่าเชื่อกับศรัทธาก็ความหมายเดียวกันอะไรเชื่อกับไม่เชื่อถ้ามันเลือกไม่ได้เนาะผมว่าถ้าผมเลือกนะผมเลือกเชื่อนะคือให้เลือกสักอย่างหนึ่งระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อโอเคไหมเลือกคำว่าเชื่อแต่เอาเถอะส่วนลุงออกเองเชื่อปุ๊บง่ายทันโง่ทันทีเลยครับใช่ไหมเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากๆนะครับจะโง่น้อยที่นี่เจตนาอย่าเชื่อนะครับเจตนาครับอย่าเชื่อเพราะเชื่อแล้วมันจะโง่อย่าเชื่ออย่าโง่ว่าไปแค่นะขอให้เข้าใจภาษาผมนิดนึงใครเขาจะให้เชื่อมเรื่องเขาเราไม่ตามเขาอยู่แล้วครับเชื่อทรงล่างทรงปากเบี้ยวปากบูดทำหน้าตานู่นนี่นั่นผ่านจอยไหมพอเรื่องนี้เจอลุงออกทีไม่พูดไปมันก็ไม่ดีมันจะกลายเป็นรับเป็นเบรกอะไรต่างๆนะความจริงทรงล่างทรงก็มีมาตั้งแต่ไหนๆแล้วไม่หมดจากโลกไปนี้หรอกครับให้ทราบไว้นะครับเพราะมันจะไม่หมดจากโรคพวกนี้พัฒนาได้ครับมันเลยสิ่งนั้นไปแต่ไม่ต้องมาจิตยึดกันไปนะ
ผมว่ามาถึงเดี๋ยวนะมันมาถึงยุคที่จะใช้คำพูดว่ากายอาสาใจพัฒนานำอะไรขอให้เกิดปัญญาอย่างนี้ดีกว่ากายอาสาใจพัฒนานะนะโอเคนะจิตให้เกิดปัญญาจิตคือความสว่างสว่างกับบุญกับปัญญาก็อันเดียวกันแหละโอเคไหมมาทางด้านนี้นะเอาคำพวกนี้มาอยู่ในใจผมว่าจะดีกว่า กายอาสาใจพัฒนานะครับมันคำคล้องจองนิดนึงจะได้ช่วยจำใจอาสาขออภัยกายอาสาใจพัฒนานะแล้วก็ควบคุมด้วยปัญญาโอเคกำกับด้วยปัญญาเนี้ยจิตคือความสว่างสว่างกับบุญคือปัญญาก็ควบคุมโดยจิตนั่นเองจิตคือปัญญานะตรงนี้ผมว่า3คำเนี่ยน่าจะยึดถือได้ในการปฏิบัติตนนะครับปฏิบัติตนนะไม่ใช่ปฏิบัติธรรมนะต้องเข้าใจปฏิบัติตนก็คือเรื่องกายใจจิตของเราเองนะครับปฏิบัติธรรมต้องไปเดินตามคนอื่นเขาไปปัจจุบัน3เดือน5เดือนโทษ3วัน5คืนไปเป็นอะไรล่ะเป็นคอร์สเคิร์สอะไรต่างๆนานายุคนี้ไม่ต้องแล้วผมว่านะยุคก่อนสิไม่มีสื่อพวกนี้นะครับยุคนี้มีสื่อมันง่ายดียิ่งเรื่องสมาธิในบ้านเราหรือทีวีเนี่ยเยอะๆนะครับกดดูเองมันเหมาะสมอะไรก็เชิญตามอัธยาศัย อย่าลืมวันที่3มิถุนายนนะฮะบรรยายนะครับบรรยายก็อยากจะให้เข้ามาอยู่ในบรรยากาศเพราะว่าโอกาสที่ผมจะโบกมือหย่อยๆแล้วก็พลังจากตัวเนี่ยมันจะเข้าไปถูกท่านโดยง่ายแล้วก็รวมทั้งผ่านจอทีวีด้วยนะครับผมจะบอกว่าอนาคตก็อยากให้จอเนี่ยในการรักษากันตอนนี้อะไรล่ะต้องบอกตามตรงว่ามันจะเรียวถามสักทีเดียวมันยังรีเลย์อยู่มันก็เลยมันปฏิกิริยาโต้ตอบกับเสียงเรามันจะช้าถ้าเรียวถามโอ้โหผมนึกถึงนู่นนะฮะควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเนี่ยนี่ตรงนั้นครับรับรองนะผมว่าจะโผล่ไม่ใช่น้อยมันได้ทั้งต่างประเทศเป็นร้อยล้านคนเดียวครับทราบไว้ผมจะรู้ถึงขั้นนั้นนะเพราะว่ามนุษย์เรามันลำบากกันเยอะมากเพียงแค่รับพลังงานผ่านจอก็จะรู้ว่ามันจะมารักษาตัวเองได้อนาคตจะเป็นเช่นนั้นนะครับมันถึงยุคของมันครับถึงยุคของมันขอให้ท่านยุคนี้ปัจจุบันนี้ขอให้ถ้าเป็นการประกอบอาชีพชอบก็ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันกันนอนอะไรทำนองนี้ให้ได้นะครับพยายามอึดให้ได้ตรงนี้ผ่านให้ได้ถ้าผ่านตรงนี้ได้ท่านเมืองก็จะดีขึ้นมันก็ต้องทุกข์เจอทุกข์กันก่อนที่เจอธรรมเป็นของธรรมดาโลกนะเจอทุกข์เจอสุขเพราะสุขจะซ่อนทุกข์ของนี่มันต้องที่สุดสุขหนีทุกข์แปลว่ามันรับความทุกข์ก่อนรับมาก่อนจะได้ดีพอครับทุกข์ลำบากอดทนก่อนขยันเพียรก่อนเก็บความรู้ก่อนแล้วที่สุดก็จะได้พอพอได้เรียนเหมือนกันใช่ไหมใช่คนไม่ทนไม่พยายามมันก็ไม่สามารถที่จะนุ่นเป็นนี่รู้นั่นนี่ขอจะเปลี่ยนนิดนึงใช่นะพูดทุกข์แล้วพูดเห็นธรรมง่ายๆคือธรรมซ่อนอยู่ในทุกข์ความเจ็บปวดคือความทุกข์คนไหนก็ตามอยู่กับความปวดได้มันพลิกปุ๊บปั๊บคนจะเข้าถึงธรรมหรือว่าบรรลุในแต่หนึ่งความเจ็บในร่างกายของเกิดจำเป็นหลักครับพวกบอลทูบีก็อย่างพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยบอลทูบีนะฮะเจ้าชายศาสตร์ถือบอลทูบีนะครับเกิดมาเป็นชั้นนั้นแล้วก็ห้ามไม่ได้นะครับผู้บรรลุธรรมส่วนหนึ่งและมากเกิดอุบัติเหตุรอดตายรอดตายรอดตาย
พวกเราตายนะมันพลิกขั้วครับบอกให้ทราบไว้นะครับโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะผมดูเวลาแล้ว 3:10 นะฮะเอาไหมบ้านใครบ้านใครไหมครับพอไหมพอเนาะ บางทีโอเคบ้านใครบ้านใครก็แล้วกันพรุ่งนี้จะประกอบมาชีพชอบอะไรก็ขอให้ดำเนินไปตามปกติอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันซื้อมาขายไปซื้อเข็มมา1 เล่ม1 บาทขายได้300,000ขายเลยครับมันมีที่ความพอใจความสุขที่ความพอใจความพอใจที่ความพอดีความพอใจซื้อความพอใจขายมันก็เป็นหลักตอนนี้ไม่ถือว่าเป็นการเอาเปรียบเสียเปรียบนะครับเพราะมันความพอใจโอเคนะครับสำคัญแต่เพียงว่าถ้าของไม่ดีก็ต้องบอกว่าไม่ดีดีก็ต้องบอกว่าดีอย่าไปบอกว่าตะกั่วก็บอกเป็นทองคำอย่างนี้ไม่ได้นี่แปลว่าไม่ซื่อสัตย์นะครับไม่ซื่อสัตย์กับอาชีพอย่าทำนะรู้จักลุงหงอกอย่าทำนะอย่าทำนะครับผมย้ำหลายครั้งนะครับอย่าทำเด็ดขาดนะครับอย่างเช่นซื้อเรางอลำไยมาเข่งนึงก็มาคัด3 เกรดสิครับเกรด A ขายหมดได้ทุนอย่างเงี้ยเกรด B ขายหมดได้กำไรอย่างเงี้ยโอเคไหมเกรด C ขายบ้างแจกบ้างมันก็ยังมีกำไรทำบุญเพราะว่าทำนองนี้นะต้องแยกนี่ออกไปเกรด A มันจะน้อยขายหมดได้ทุนนะเพราะคนที่ระดับอะไรวะพรีเมียมเขาซื้อของก็มีอยู่แล้วล่ะในตลาดเข้าใจไหมต้องจำแนกแจกให้ได้นะครับวิธีการอย่างนี้สิครับบางทีสถานที่เขาขายของเนี่ยบางที่มันขายแพงเราจัดสิครับเข่งหนึ่งมาเนี่ยคัดเกรด A เอาไปขายให้เขาต่อไหมครับใช่ไหมให้เขาขายต่อเราคิดว่าได้ทุนก็พอแล้ว B กับเกรด B กับเกรด C ขายเองทำนองนี้อย่างนั้นสิครับคิดอย่างนั้นสิฮะมันถึงจะผ่องถ่ายสินค้าได้ง่ายขึ้นนี่พูดของเน่าของเปียกที่ว่าเนี่ยใช่ไหมอยู่นานมันก็จะแล้วมันก็เน่าอ่ะใช่ไหมครับวิธีง่ายต้องขยันแล้วครับต้องมีแนวคิดนะไม่งั้นขายแล้วเน่าคามือแล้วก็มาอดครวญเป็นหนี้อีกโอ้ยแมวแล้วครับนะอย่าทำนะครับนึกว่าต้องบอกว่าปัญญามันจำแนกมันได้เองนะครับจะมีเองพี่ก็แล้วก็มีอะไรกันนอกนั้นก็ขอให้เจ้าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะครับการประกอบอาชีพขอให้พอกินพอใช้ถือเป็นหลักเริ่มต้นต้องพอกินกับพอใช้ก่อนมันจะเหลือกินเหลือใช้มันก็เป็นบุญในส่วนหนึ่งนะใช่นะคนที่มีสุขภาพดีมันก็ไม่ไปสูญเสียกับเรื่องสุขภาพที่มันเหลือกินเหลือใช้นั่นนะโอเคไหมทีนี้ส่วนที่อีกทีก็สูงไปกว่านั้นคือเหลือขอเหลือพอบุญของคนมันต่างกันเยอะนะต้องย่องยอมรับให้ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปอิจฉาตาร้อนบุคคลที่เขามีอะไรนะมีอะไรมากกว่าเราเนี่ยนะอย่าอิจฉาเป็นขาดเพราะอิจฉาก็มันจะแพ้ทางเขาใช่ไหมครับเขาต้องมีบุญมากมันจะแพ้ทางยิ่งทำให้เราหากินลำบากครับบอกไม่ทราบไหมอย่าเด็ดขาดนะครับเพราะว่าความคิดของผู้คนที่เขามีดีกว่าเราเนี่ยต้องขอความรู้เนี่ยใช่ไหมต้องความรู้จากผู้ที่เขามีความเจริญไม่ใช่ไปอิจฉาเขาซะนี่เดี๋ยวไปนะครับอันตรายนะฮะเพราะว่าคนที่เขามีบุญมีอะไรต่างเขามีเหมือนกับมีอะไรมาปกป้องคุ้มครองเขานะครับจำด้วยครับตรงนี้นะแล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งน้ำพวงเดินทางกายใช้ขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่เราหมุนทุกการที่เดินทางน้ำทางบกและทางอากาศก็ขอเดินทางขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับตอนนี้สาธุอามินอาเมนและโอจบ thank you very big ครับ